ียนรู้ไหมแต่ก่อนบ้านเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะแล้วคุณครูคนนี้รู้ไหมคะที่บ้านที่หยกป่าโซส่วนใหญ่เป็นชาวอาคาอดีตเคยลำบากยากไร้หลังจากมีโครงการตามพระราชดำริเข้ามาผู้คนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเด็กเล็กๆอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจวันนี้คุณครูก็เลยจะพาเด็กๆลุยไปถึงที่เลยค่ะในปี2546นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านเสด็จมายังป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำป่าน้ำแม่ตะลองป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายแห่งนี้เพื่อแก้ปัญหา1ในเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดน2ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของราษฎรตามของมาตรฐานตลอดจนในเรื่องของปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าทำให้สภาพธรรมชาติเสื่อมโทรมไปเยอะนะครับพระองค์ท่านจึงมีพระราชสำนีให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยกป่าโซขึ้นหน้าที่แห่งนี้พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 8,500 ไร่เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์เดิมอยู่ประมาณ 2,500 ไร่และพื้นที่จะต้องเข้ามาฟื้นฟูอยู่ที่ประมาณ 4,400 ไร่อีก 1,600 ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับให้ราษฎรทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในระยะเริ่มแรกของการทำการเกษตรนั้นน้ำมีความจำเป็นต่อกิจกรรมการเกษตรเป็นอย่างมากนะครับก็ได้มีการทำอ่างเก็บน้ำมีการทำฝายจากชายแดนเพื่อต่อมาใช้ยังพื้นที่สถานีและก็ใช้ในพื้นที่ชุมชนหลังจากที่ป่าฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราสามารถหาน้ำได้จากในพื้นที่ใกล้ๆเราทำฝายผสมผสานฝายกึ่งถาวรฝายถาวรแล้วก็กักเก็บน้ำมาใช้ยังพื้นที่สถานีชี้ให้เห็นว่าการฟื้นฟูป่านั้นทำให้ได้น้ำกลับคืนมาครับหลังจากที่สภาพป่าฟื้นฟูแล้วก็มีน้ำอุดมสมบูรณ์พอทำการเกษตรในพื้นที่ได้นะครับทางสถานีก็ได้เข้ามาดำเนินงานด้านกิจกรรมในเรื่องของการผลิตไม้ผลและพืชผักในบนพื้นที่ลาดชันเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รอบๆสถานีโดยเราจะเน้นคนในพื้นที่เข้ามาปฏิบัติงานกับทางสถานีก่อนโดยการจ้างงานแล้วหลังจากนั้นเราพยายามจะเน้นในเรื่องของการสอนเกษตรในเชิงผสมผสานควบคู่กับการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เขานำไปต่อยอดแล้วก็เป็นการหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งก่อนที่ท่านพระโอมาเสด็จในพื้นที่ของบ้านหุ่ยยุปโซนเนี่ยพื้นป่าแล้วเนาะก็มาเป็นไม่มีความสมบูรณ์เนาะแล้วหลังจากที่มาเป็นท่านพระโอเสด็จแล้วเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานก็จะเข้ามาในพื้นที่พื้นป่าในหมู่บ้านก็กลับคืนมาชาวบ้านก็มันมีความรู้เรื่องมาเกี่ยวกับทำอาหารกินเรื่องการเกษตรอย่างเงี้ยว่าคืนก่อนหน้านั้นคืนมาเป็นชาวบ้านอ่ะฐานะเป็นยาโจรแต่ไม่มีความรู้จากเดิมเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยเจ้าที่ของเราจะต้องไปเรียนรู้ภาษาเพื่อสื่อสารกับราษฎรนะครับแต่ปัจจุบันได้มีการศึกษาทั้งระดับอนุบาลทั้งระดับประถมมัธยมตลอดจนการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยราษฎรสามารถเขียนชื่อตัวเองได้สามารถอ่านหนังสือได้ตลอดจนเรามีไฟฟ้ามีระบบน้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคอุปโภคนะครับในพื้นที่ทำให้ราษฎรเนี่ยปักหลักถิ่นฐานอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีอาชีพทั้งในเรื่องของการปักผ้าชนเผ่ามีการจักสานเครื่องเรือนเป็นการสร้างอาชีพให้เขาอยู่กับพื้นที่ได้ตลอดทั้งปีครับผมคือตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมานะคะยังรุ่นแม่ค่ะก็ยังลำบากอยู่ค่ะหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จมาแล้วก็มีจัดตั้งสถานีขึ้นมาก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยค่ะมีความรู้การปลูกพืชปลูกผักมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าสามารถนำไปขายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ผลผลิตมีราคามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหนูดีใจจังเลยค่ะที่พระองค์เสด็จมาที่นี่ทำให้ครอบครัวหนูมีความสุขหนูดีใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน